ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศต้องมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดีต้องทำในสิ่งที่พูดไว้ไม่กลับไปกลับมาซื่อสัตย์ต่อประชาชนเพราะสิ่งนี้จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำอย่างแท้จริงว่าไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้แน่นอนครับทำให้พี่นึกถึงนายกรัฐมนตรีคนที่17พลเอกชาติชายชุนหวันและวาทะเด็ดของท่านที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราท่านเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เจนเวทีการเมืองเป็นทั้งนักการทูตนักการทหารและยังเป็นนักธุรกิจมาก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งผลงานสำคัญของรัฐบาลท่านก็คือนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเพื่อสร้างความร่วมมือกันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ถูกปิดกั้นจากอุดมการณ์ทางการเมืองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่องทางในการติดตามรับฟังรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า
ยังมีอีกมากมายหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถที่จะรับฟังรายการได้เช่นเดียวกันทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เลยค่ะเพียงค้นหาเป็นภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ TPCHANNEL ค่ะเพียงเท่านี้นะคะในเครื่องมือสื่อสารของคุณผู้ฟังหรือว่าแท็บเล็ตนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ในทุกที่ทุกเวลารวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดพลาดการรับฟังสดๆในแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังย้อนหลังกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ tpchannel.org นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ YouTube Channel ค่ะซึ่ง YouTube Channel นี้สามารถติดตามได้2ช่องด้วยกันประกอบไปด้วย TP Channel แล้วก็ KPI Channel นะคะกด Subscribe เอาไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลาที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอัปโหลดในส่วนของคลิปรายการขึ้นไปจะได้มีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีของคุณผู้ฟังด้วยนะคะนี่คือช่องทางทั้งหมดค่ะที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถได้รับฟังสาระดีๆจากสถาบันพระปกเกล้าได้ไม่พลาดแม้แต่ประเด็นเดียวเลยนะคะและค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำได้นะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะเราได้พาคุณผู้ฟังนั้นไปดูในส่วนของพระราชบันทึกความทรงจำในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นภาคต่อในส่วนของพระราชบันทึกความทรงจำในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนที่2ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะซึ่งในส่วนของการเดินทางของพระองค์ท่านจะเป็นอย่างไรค่ำคืนนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤทธิสารชุมพลรองประธานกรรมการคนที่2มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีท่านอาจารย์หม่อมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็ญี่ปุ่นให้พวกเราได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์หม่อมพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หม่อมคะสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเป็นภาคต่อค่ะอาจารย์หม่อมคะเราเคยพูดคุยกันไปเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระราชบันทึกความทรงจำในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่2ของพระราชบันทึกความทรงจำในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นี่ก็คือเป็นการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดคุยกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์หม่อมคะใช่ครับคราวที่แล้วเราพูดไปถึงเมื่อเสด็จจากกรุงเทพแล้วไปถึงเซี่ยงไฮ้แล้วก็ประทับบนเรือเพราะมีประเด็นที่ว่าสยามเราไม่มีความสัมพันธ์ใดๆนะฮะทางการทูตหรืออะไรกับทางสาธารณรัฐจีนนะจีนก็คือเป็นที่ตอนนี้เรียกว่าคณะชาติก็เลยไม่ได้เสด็จขึ้นบกแต่ว่าได้เสด็จโดยเรือเล็กรอบอ่าวนะฮะอันนี้หลังจากนั้นก็เสด็จโดยเรือ Empress of Japan ของบริษัท Canadian Pacific ไปญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้คราวที่แล้วเนี่ยผมพูดเรียงตามลำดับเวลาซึ่งใช้เวลาเยอะเกินไปตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าผมจะพูดเป็นประเด็นว่าพระราชบันทึกนี้มีนัยยะสำคัญยังไงบ้างในความเห็นของผมนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันในการที่พูดประเด็นเนี่ยก็อาจจะยกตัวอย่างบางประการได้นะฮะว่าให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับค่ะก็เราจะลองทำแบบนี้ไปนะครับหวังว่าจะชอบกลุ่มค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของญี่ปุ่นค่ะอาจารย์หม่อมคะก็คือการเดินทางหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเสด็จพระราชดำเนินไปยังญี่ปุ่นเป็นประเทศลำดับถัดไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับญี่ปุ่นลำดับถัดไปแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไปขึ้นบกที่ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปขึ้นบกที่แคนาดาค่ะแล้วก็เสด็จโดยรถไฟทันทีไปที่สหรัฐอเมริกาที่มณฑลนิวยอร์กแล้วก็เข้าสู่ที่ประทับ
ือโอเปียโฮลในมณฑลนิวยอร์กนะครับเสร็จแล้วก็มีพระราชกิจเป็นทางการซึ่งเครื่องทางการนะครับที่วอชิงตันดีซีที่นิวยอร์กที่อะไรเนี่ยนะฮะค่ะแต่ว่าเรามาพูดกันเป็นประเด็นก็แล้วกันว่าถ้าผมคิดว่าพระราชบัญญัติความทรงจำนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจหรือมีนัยยะสำคัญนะครับค่ะก็ผมก็พิจารณาว่าบันทึกฉบับนี้ก็เป็นสารคดีท่องเที่ยวก็ใช่ค่ะนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่าเมมวอร์ก็คือพระราชบันทึกความทรงจำนะครับค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว 2-3 ปีก่อนที่จะทรงบันทึกนะครับค่ะสารคดีท่องเที่ยวนะใช่แน่แต่ว่าในเมื่อเป็นของอดีตพระมหากษัตริย์ค่ะก็เอื้อให้เราได้รู้ข้อมูลที่ยากจะรู้จากแหล่งอื่นอยู่บางประการค่ะนะครับไอ้ที่อาจจะรู้จากแหล่งอื่นได้แต่ว่าก็น่าสนใจก็คืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการเดินเรือค่ะโดยสารเดินเรือเดินสมุทรข้ามมหาสมุทรอย่างนี้นะครับค่ะก็แน่นอนเรื่องของคลื่นลมนะครับซึ่งทำให้เรือทรงเกรงทำให้จานเจออะไรบนโต๊ะอาหารตกลงมาน้ำซุปโขกใส่ฉลองพระองค์สมเด็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่สมัยนี้อาจจะไม่มีแล้วก็คืออันตรายจากโจรสลัดขึ้นปล้นเรือ นะฮะโจรสลัดขึ้นปล้นเรือหรือแต่ที่เสี่ยงไฮ้ทิ้งอะไรแล้วนะฮะแม้แต่ที่ไฮฟงไอ้ที่ที่เวียดนามนะฮะที่ฮานอยใต้ฮานอยก็ท่านก็บอกว่ามันต้องมีการซ้อมนะฮะจัดการซ้อมเป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าถ้าโจรสลัดขึ้นเนี่ยจะต้องทำยังไงในการที่จะสกัดโจรสลัดก็คือหมายความว่าโจรสลัดเนี่ยเขาส่งพรรคพวกเขาขึ้นมาเป็นผู้โดยสารปนอยู่ปะปนกันมาตั้งแต่ขึ้นเรือใช่ใช่เขาจะปลอมตัวมาขึ้นเรือส่วนหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็จะจับกับตันต้นผลอะไรพวกนี้ไว้นะฮะแล้วเมื่อเขาทำการสำเร็จมันก็จะมีเรือโจรสลัดเข้ามาเทียบแล้วก็คราวนี้ทำการปล้นนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ท่านก็สงสัยว่าท่านเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับพระองค์นะครับค่ะก็นั่นก็เป็นอย่างนึงที่เราควรจะรู้ว่าเมื่อก่อนมันก็มีปัญหาเยอะนะครับในการเดินเรือข้ามมหาสมุทรแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้จากที่อื่นก็เช่นว่าธรรมเนียมปฏิบัติในราชสำนักญี่ปุ่นนะครับก็มีหลายประเด็นที่หนึ่งก็คือความตรงต่อเวลานี่สำคัญมากต้องเป็นไปตามกำหนดการค่ะอย่างกับตารางรถไฟฝรั่งนะฮะแม้สำหรับสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิเองหมายความว่าเมื่อกรมวังหรือข้าราชการได้มาทูลบอกว่าเสด็จกลับได้แล้วท่านก็ลุกทันทีเลยไม่พูดไปจาอะไรอีก นะพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็สำหรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะสับสนอยู่นิดนึงว่าท่านควรจะเสด็จกลับเมื่อไหร่ค่ะเช่นเมื่อท่านไปเฝ้าสมเด็จไปเฝ้าเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดินีค่ะก็คุยกันอยู่ประมาณ15นาที20นาทีก็เห็นว่าหมดเรื่องคุยแล้วนะฮะควรจะกลับไปทีก็ลากลับค่ะก็เดินมาที่ป่าประตูก็ปรากฏว่าเจ้าพนักงานก็ยกมือขึ้นห้ามท่านไปท่านก็งงแล้วก็มีคนมาทูลบอกว่ารถยังไม่พร้อมค่ะนะครับขบวนรถยังไม่พร้อมก็กลับไปก็เจ้าจักรพรรดิก็ทรงสวนนะฮะค่ะแล้วก็นั่งคุยกันต่อไปอีกพักหนึ่งแล้วเขาก็มาทูลบอกไปได้แล้วรถพร้อมค่ะแต่จริงๆแล้วไอ้รถเนี่ยมันก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมใช่แต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะนะครับไอ้สิ่งที่ไม่พร้อมก็คือเขายังไม่ได้เคลียร์ถนนนะฮะคือเขาจะต้องให้ถนนเนี่ยมันไม่มีรถอื่นเลยค่ะ
นอกจากขบวนจะเสด็จอย่างเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้มีปัญหาอยู่บ้างว่าจังหวะเวลาที่ควรจะทำอะไรเป็นยังไงค่ะครับประเด็นที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงในราชประเพณีของญี่ปุ่นนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเกล้าก็ทรงเปรียบเทียบกับไทยนะฮะกับสยามเจ้านายองค์ราชทายาทเนี่ยจะต้องเสกสมรสกับหญิงในตระกูลทูกุคาวะนั่นคือธรรมเนียมของญี่ปุ่นแต่ว่าเจ้าชายฮิโรฮิโตะท่านมีพระราชปฏิฆัตกับเจ้าหญิงนากาโตะพระธิดาของเจ้าชายคุนิก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเป็นอันมากนะครับจนกระทั่งสำเร็จตามพระราชประสงค์นะครับของเจ้าชายฮิโรฮิโตะตอนนั้นซึ่งเป็นองค์ราชทายาทค่ะเช่นกันเจ้าชายชิชิบุซึ่งเป็นพระนุชาของฮิโรฮิโตะซึ่งเมื่อตอนเสด็จเมื่อตอนพระปกเกล้าเสด็จก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วนะฮะค่ะเจ้าชายชิชิบุนั้นก็สมรสกับหญิงสามัญชนค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนกันในการที่จะทำเช่นนั้นได้นะครับพระบาทสมเด็จพระเกล้าก็ทรงไว้ว่าเดิมในสยามก็เช่นกันโดยกระทั่งพระองค์เองพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้านายฝ่ายในหมายความว่าผู้หญิงได้เสกสมรสกับสามัญชนหรือผู้ที่มีฐานะดอนตักต่ำกว่าได้ตรงนี้แล้วก็แต่ว่าเจ้านายฝ่ายในพระองค์นั้นก็จะต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์หมายความว่าลาออกจากการเป็นเจ้าซะก่อนค่ะถึงจะทำการสมรสได้ค่ะตรงนี้ผมค้นข้อมูลว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นก่อนที่จะเสด็จสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นในคราวนั้นค่ะแต่เกิดขึ้นทีหลังก็คือเมื่อเดือนสิงหาคม2475ค่ะซึ่งก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎมณฑลเทียนบานค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินนะที่จะเปลี่ยนแปลงกฎมณฑลเทียนบานได้นะครับค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเกล้าบอกว่าการที่ท่านทำเช่นนั้นเนี่ย มีพระบรมอนุญาตอย่างนั้นค่ะคนรุ่นเก่าก็ไม่เห็นด้วยคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะพอใจค่ะก็เห็นควรดำเนินการตามที่ราชวงศ์อังกฤษเขาทำมากกว่าซึ่งผมก็งงๆอยู่ว่าราชวงศ์อังกฤษเขาทำยังไงในตอนนั้นค่ะผมก็ค้นดูเท่าที่ผมสรุปความได้ก็คือในสมัยราชวงศ์อังกฤษจนถึงเมื่อเร็วๆนี้เมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะกฎหมายมีว่าต้องขอพระราชทานและได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตเสียก่อนจึงจะสมการสมรสนั้นจึงจะถูกกฎหมายค่ะหมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษสามารถที่จะตัดสินพระราชาธิปไตยที่จะไม่อนุญาตก็ได้ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงกฎมณฑลเทียนบานของเราเนี่ยเป็นว่าต้องลาออกหญิงต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์หญิงต้องขอพระราชทานพระบรมอนุญาตแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นพระราชทานพระบรมอนุญาตได้หรือไม่ค่ะก็คือเหมือนว่าอนุญาตนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างก็คือว่าพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษยังทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยได้แต่พระเจ้าแผ่นดินไทยไม่ได้มีเพียงแต่ฝ่ายนายผู้หญิงเจ้าผู้หญิงจะต้องลาออกจากการเป็นเจ้าซะก่อนนะฮะซึ่งในเดือนสิงหาคม2475นั่นเองก็มีหม่อมเจ้าหญิง2องค์ที่ทรงลาออกเพื่อสมรสกับบุคคลที่มีฐานันดรศักดิ์ต่ำกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ของไทยที่ผมเติมให้เห็นนะครับอาจารย์หม่อมคะทำไมถึงเลือกเอารูปแบบของอังกฤษมาเปรียบเทียบอะคะอาจารย์หม่อมคือเราคงไม่ได้เลือกรูปแบบของอังกฤษมานะฮะแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าท่านบอกว่าตอนที่ท่านอนุญาตเนี่ยคนรุ่นเก่าก็ไม่พอใจคนรุ่นใหม่ก็ไม่พอใจโดยที่คนรุ่นใหม่คิดว่าส
ควรจะเอาแบบอังกฤษนั่นหมายความว่ายังให้พระเจ้าแผ่นดินมีพระบรมราชวินิจฉัยเองว่าจะอนุญาตเป็นรายๆไปหรือไม่ค่ะในขณะที่กฎมินเทนบางของไทยเนี่ยบอกว่าขอพระราชทานพระบรมราชอนุญาตเท่านั้นค่ะค่ะมึงออกไหมฮะไม่ได้บอกว่าต้องไปรับเข้าใจไหมฮะค่ะเข้าใจไหมฮะหมายความว่าในกรณีของไทยเนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์น้อยกว่าของอังกฤษในขณะนั้นค่ะนะครับมันก็น่าสนใจนะอันนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเป็นเรื่องของรัฐบาลหรือไม่เนี่ยผมตอบไม่ได้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงกฎมณฑลบาลเป็นพระราชสิทธิ์ของพระเจ้าแผ่นดินนะฮะไม่ใช่ของรัฐบาลนะฮะโอเคนะครับค่ะประเด็นนั้นชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนค่ะอันนี้ผมไปถึงประเด็นน่าสนใจต่อไปค่ะก็คือเรื่องของพิธีการพูดต่างๆที่เราทราบเช่นไม่เสด็จนานกิงของสาธารณรัฐจีนแต่เสด็จญี่ปุ่นแล้วทำไมสาธารณรัฐจีนก็ไม่เคืองเอาหรือค่ะก็คือเหตุผลที่เสด็จญี่ปุ่นเพราะเรามีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นค่ะทางการทูตสองเพราะว่าพระราชวงศ์เนี่ยทรงรู้จักมักจีกันอยู่แล้วค่ะเป็นพระบาทสมเด็จกรมเกล้าสมเด็จพระนางรำไพรรำแพนีก่อนที่จะทรงราชสมบัติจะได้กลับมาจากยุโรปผ่านญี่ปุ่นก็แวะแล้วก็ได้รู้จักกับนะเจ้านายในพระราชวงศ์อยู่แล้วรวมทั้งองค์พระเจ้าจักรพรรดิในคราวนี้นะครับคราวนี้ระเบียบวิธีการทูตเนี่ยก็คือว่าธรรมดาจะต้องพอแขกเมืองไปถึงก็ต้องไปทรงเยี่ยมเอ็มเปอเรอร์ทันทีแต่ว่าบังเอิญท่านเสด็จไปถึงเนี่ยบ่ายๆค่ำๆแล้วก็เลยตกลงกันบอกว่าจะยังไม่ต้องเสด็จไปเฝ้าเอ็มเปอเรอร์แต่ให้ไปเลื่อนไปเป็นวันรุ่งขึ้นก็เลยทำให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเกล้าทรงบันทึกว่าเป็นวันที่ยาวนานที่สุดสำหรับพระองค์ในพระชนชีพคือหมายความว่ากิจกรรมเยอะมากเมื่อเสด็จไปเฝ้าเนี่ยก็น่าสนใจว่าความที่ทรงรู้จักกันมาก่อนเดิมเนี่ยก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดินีจะไม่เสด็จออกเพราะว่าเพิ่งจะทรงมีพระราชสุติการของเจ้าหญิงค่ะนะครับแต่ในที่สุดก็ เป็นอันว่าจะเสด็จออกเพราะว่าทรงเห็นพระทัยพระบาทสมเด็จพระเกล้ากับสมเด็จพระเจ้าหลานสาวธนีค่ะเห็นพระทัยว่ายังไงก็คือเห็นพระทัยว่าเหมือนกับพระองค์เองสองพระองค์ว่าต้องมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินค่ะและพระราชินีนะครับทำนองนั้นแต่ว่าผมอ่านแล้ววิเคราะห์ว่าเห็นพระทัยว่าอย่างนั้นก็เลยเสด็จออกทรงรับด้วยนะครับค่ะตอนนี้เมื่อเสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิการสนทนาก็จะต้องผ่านล่า มนะฮะพิธีการพูดต้องผ่านล่ามซึ่งบางครั้งพระบาทสมเด็จพระเกล้าท่านก็ทรงเผลอไปพูดกับล่ามแทนที่จะพูดกับรับสั่งกับสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องอะไรคือในห้องนั้นเนี่ยก็มีแต่สี่พระองค์กับสมเด็จกรมพระสวัสดิ์สิวัตรวิสิตและพระองค์หญิงอภาค่ะนะฮะพ่อตาแม่ยายของท่านนะฮะ อยู่ไม่มีคนอื่นไม่มีข้าราชบริพารค่ะแต่ก็มีข่าวไปลงหนังสือพิมพ์บอกว่าคุยกันเรื่องสนามกอล์ฟโดยที่สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิรับสั่งว่าท่านมีสนามกอล์ฟ6ลูกในวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าก็รับสั่งตอบว่าท่านมี9ลูกในวังนะค่ะสนามกอล์ฟ9หลุมในวังนั้นก็ผมเติมนิดนึงก็อยู่ที่สวนจิตรดาสมัยนั้นนะครับอ๋อนะฮะค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าบอกว่าไม่รู้มันออกไปได้ยังไงแต่ว่ามันตรงตามข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะครับวิธีการทูตต่อไปก็คือเอ็มเปอเรอร์ก็จะต้องส่งมาเยี่ยมตอบที่วังนะรับรองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าทันทีแล้วก็เสด็จกลับทันทีที่กรมวังทูลนะครับก็คือเอ็มเปอเรอร์ก็ต้องตามธรรมเนียมนะฮะตามที่ก็เราเคยทานทูลให้ทำนะครับค่ะตอนนี้ในการคุยครั้งต่อไปก็พบว่าเอ็มเปอเรอร์นั้นก็โกรธเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการฟังนักวิชาการมาเลคเชอร์ให้นะฮะที่วังเสด็จเยี่ยมวิปัสสนาซึ่งจริงๆแล้วก็สิ่งที่โกรธก็คล้ายๆกับรัชกาลที่7ค่ะนะโกรธอยู่อันนี้ทั้งหมดเนี่ย ผมพูดหลายหนแล้วบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิก็คือฮิโรฮิโตะอันนี้เราต้องไม่ลืมว่าอย่าไปหลงยุคประวัติศาสตร์อันนี้เกิดขึ้นเมื่อ2474ค่ะนะครับญี่ปุ่นขึ้นสยามขึ้นเมืองไทยนะฮะ2484คือ10ปีให้หลังหมายความว่าตอนที่เสด็จนั้นนี่เลยต้องก็ยังเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่ได้มีอาการที่จะนะขยายอาณาเขตอะไรแบบนั้นนะครับมันก็อันนี้ก็ต้องจำไว้เพราะว่าคนสมัยนี้มักจะหลงเรื่องยุคเรื่องอะไรประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็วิเคราะห์ไปในทางหนึ่งว่าอาจจะวิเคราะห์ในอีกทางหนึ่งว่าโดยก้าวสนับสนุนประเด็นการญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะค่ะก็ขอเตือนตรงนี้ว่าคนละปีกันนะเข้าใจนะฮะเข้าใจค่ะเข้าใจประเด็นผมคืออะไรค่ะแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าก็ทรงชื่นชมญี่ปุ่นว่าเป็นประเทศที่กำลังเจริญได้ทัดเทียมกับตะวันตกนะครับก็เป็นที่น่าภูมิใจสำหรับว่าประเทศคนผิวเหลืองนะที่สามารถทำเช่นนี้ได้แล้วก็ท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าล่ามเนี่ยไม่มีคำแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นของคำว่า patriotism หรือความรักชาติซึ่งท่านก็อธิบายบอกว่าก็จริงๆแล้วไอ้เรื่องความรักชาติเนี่ยมันเป็นของใหม่มากนะค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นก็จงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิค่ะนะฮะก็เหมือนกับไทยที่เราบอกว่าเราทำเพื่อพระมหากษัตริย์และพระศาสนาอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งประเด็นหนึ่งว่าไอ้เรื่องรักชาติเรื่องชาตินิยมอะไรเนี่ยมันก็เป็นของใหม่อยู่เหมือนกันในสมัยนั้นนะครับเอาล่ะก็นั่นก็คือนั่นก็คือในญี่ปุ่นทีนี้ในญี่ปุ่นท่านที่บอกว่าไอ้วันที่ยาวนานที่สุดคือมีอะไรบ้างก็เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิมีราชวงศ์พระเจ้านายพระวงศ์ญี่ปุ่นจะมาเฝ้าที่สำนักรัฐมนตรีมีทูตมาเฝ้าค่ะมีเฉลยพระราชทานโรงพยาบาลแป๊บเดียวแล้วก็ต้องเสด็จรีบเสด็จไปงานพุทธประสูติการพิธีหมายความว่าวิสาขะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วิสาขะก็คือวันประสูติคล้ายวันประสูติพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็เพราะว่าของเขาเนี่ยเขานับสุริยคตินับตามพระอาทิตย์เรานับตามพระจันทร์มันก็เลยไม่ตรงกับวันกันนะครับแล้วก็ไปศาลเจ้าชินโต2แห่งกลับมาแต่งพระองค์แล้วก็ไปงานเลี้ยงใหญ่หรือแบงเควตที่พระราชวังค่ะแล้วก็ไปทอดพระเนตรละครที่โรงละครคาบุกิจนดึกนะครับแล้วก็เย็นนั้นก็ทรงประชวรไข้แล้วก็ประชวรต่อมาเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องประชวรอะไรนี่นะครับ
นั่นคือวันที่ยาวนานหมายความว่ามาเสร็จเอาห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะฮะตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ะในญี่ปุ่นท่านทำอะไรอีกบ้างก็มีพระราชกรณีกิจด้านศาสนาค่ะในญี่ปุ่นซึ่งเราก็อาจจะถือว่าเป็นการทูตทางวัฒนธรรมหรือการทูตสาธารณะก็คือว่าพบคนทั่วไปเรื่องน้อยให้คนทั่วไปได้ชื่นชมพระบารมีนะครับพระประสูติการพิธีนี่ก็จัดที่สวนแห่งหนึ่งตรงจุดตำยานบูชาพระพุทธรูปปางประสูติที่ประดับกลางแจ้งซึ่งมีคนห้อมล้อมอยู่เต็มประมาณ 80,000 คนเป็นทีว่าอย่างนั้นซึ่ง 80,000 คนนี้ก็หันมาถวายกำนับพร้อมกันตามแบบญี่ปุ่นแล้วก็ทุกอย่างมันนะเป็นระเบียบแบบแผนและทำอะไรโดยพร้อมกันหมดนะครับที่เราคงพอจะทราบเสร็จแล้วก็เสด็จไปศาลเจ้าศาสนาชินโต2แห่งนะครับก็ที่น่าสนใจก็คือมีการฝ่ายน้ำที่ประหารแล้วก็มีการพรมน้ำก็คือเป็นการชะล้างก่อนเข้าไปก็เป็นธรรมเนียมเดียวกับของไทยบูรพาพิเศษจริงๆแล้วฝรั่งก็ทำสมัยก่อนนี้นะฮะฝรั่งอังกฤษก็ใช้น้ำล้างเหมือนกันนะนานมาแล้วหลายปอยแล้วจริงมาแล้วตอนสุดท้ายก่อนที่เสด็จออกจากญี่ปุ่นเสด็จไปทอดพระเนตรพระพุทธรูปใจปัสสุซึ่งอันนี้เป็นพระราชประสงค์ส่วนพระองค์ก็ไม่เคยได้ทอดพระเนตรแต่ว่าก็ไม่ใช่ใหญ่ที่สุดก็ใหญ่อะใหญ่มากเลยกลางสวนเนี่ยนะครับแต่ว่าทรงไว้ว่าสวยเพราะว่าเพราะบรรยากาศสงบนะครับแล้วก็สวนก็สงบคล้ายๆกับสีพระพักพระพุทธรูปได้ประสูตรนั้นนะครับเราคงเคยเห็นแหละองค์ก็เริ่มแก่นะครับเสร็จแล้วเรื่องศาสนาเนี่ยทรงเปรียบเทียบพุทธศาสนิกชนในญี่ปุ่นกับในสยามค่ะญี่ปุ่นเนี่ยพระภิกษุแต่งงานได้เหมือนนักบวชในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์จึงทรงคิดว่าจะเอาญี่ปุ่นเข้ารีดเป็นคริสต์ได้ง่ายกว่าเอาคนไทยเข้ารีดค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ดูจะสนใจปรัชญาพุทธศาสนามากกว่าพระวินัยนะครับค่ะจึงถือว่าการบูชาพระพุทธเจ้านั้นก็พอแล้วนะครับในขณะที่ไทยเราเน้นว่าวัดหรือปฏิบัติส่วนตนของตนเองต่างหากที่เป็นหนทางสู่นิพพานค่ะนะฮะนั่นคือสิ่งที่ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ค่ะแต่ก็ทรงชื่นชมในการที่เขาเผยแผ่พุทธศาสนามีโรงเรียนมีโรงพยาบาลคล้ายๆพวกมิชชันนารีคริสเตียนซึ่งพระสงฆ์ไทยน่าจะเอาอย่างเขาบ้างเขาทรงสังเกตว่าครอบครัวไทยในสมัยนั้นไม่สอนศาสนาแก่ลูกหลานเท่าใดนักเพราะฉะนั้นท่านก็อยากจะให้พระภิกษุมีการเผยแผ่พระศาสนามากขึ้นโดยวิธีการต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าเราว่าท่านสนพระทัยในการหาความรู้จากสภาพจริงทรงสร้างสังเกตมีพระราชดำริต่างๆทรงเปรียบเทียบนะครับระหว่างของเรากับของเขาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับประเด็นต่อไปผมอยากจะพูดคือพระอุปนิสัยบางด้านนะครับที่ปรากฏให้เห็นค่ะคือไม่โปรดไม่ทรงเป็นบุคคลสาธารณะโดยธรรมชาติยังไงคะเพราะว่าไม่โปรดที่จะรับสั่งต่อหน้าไมโครโฟนซึ่งตั้งเป็นแผง อย่างที่อเมริกานี่ก็จะมีไมโครโฟนของสถานีวิทยุอะไรต่างๆตั้งเป็นแผงค่ะแล้วบางทีจะมีการถ่ายทอดข้ามทวีปข้ามประเทศค่ะนะด้วย
และไม่โปรดเลยอีกอย่างนึงคือไม่โปรดการฉายพระรูปไม่หยุดหย่อนหมายความว่าสื่ออเมริกันและญี่ปุ่นเนี่ยก็จะฉายพระรูปอะไรอยู่นั่นแล้วก็จะตื้อให้รับสั่งอะไรให้แสดงท่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งก็น่าสนใจว่าจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเกล้าท่าน ท่านโปรดการถ่ายรูปแล้วก็ตรงถ่ายหนังตรงกำกับหนังอะไรต่างๆนะครับโปรดที่จะทอดพระเนตรหนังแต่ว่าโดยส่วนพระองค์แล้วก็ไม่ค่อยโปรดที่จะรับสั่งไมโครโฟนแบบเป็นสาธารณะหรือมีการถ่ายรูปบ่อยๆแต่สิ่งที่โปรดก็คือการสนทนาตัวต่อตัวกับคุณค่ะแล้วก็ทรงชวนคุยเป็นเพราะฉะนั้นในการชวนคุยนั้นเนี่ยท่านก็จะได้ทรงทราบความคิดเห็นของคนที่ท่านคุยด้วยค่ะประธานาธิบดีนายกเทศมนตรีนะวุฒิสมาชิกอะไรพวกนี้ทั้งๆที่การเสด็จอันนี้เนี่ยก็เป็นอย่างมากก็เป็นกึ่งทางการเพราะฉะนั้นมันไม่มีการมานั่งประชุมหารือในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะในเรื่องการเมืองในเรื่องการเมืองการปกครองหรืออะไรในที่เป็นทางการราชการไม่มีแต่ว่าในโอกาสที่ท่านได้เจอคนพวกนี้ท่านก็มีวิธีที่จะชวนคุยเพื่อให้ท่านได้ข้อมูลนะครับหลายอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการปกครองของประเทศนั้นๆ นะครับเช่นกับประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ในงานเลี้ยงใหญ่เนี่ยมันมีแก้วน้ำแล้วก็มีแก้วไวน์ตั้งอยู่บนโต๊ะอันนี้ตอนนั้นเนี่ยมันมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญห้ามขายจำหน่ายสุราค่ะนะครับเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์อยู่ช่วงหนึ่งประมาณ 5-6 ปีค่ะซึ่งเรียกว่า prohibition อันนี้ฉันก็สงสัยว่าไอ้แก้วน้ำน่ะเขาก็รินน้ำเปล่าให้ค่ะแต่ในแก้วไวน์ก็จะรินอะไรก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามันก็จะมีการดื่มบวยพรอะไรเงี้ยค่ะให้เขาสงสัยแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็รินน้ำสุดาน้ำแร่ที่มีฟองค่ะก็ปรากฏก็แปลว่าที่ไวท์เฮาส์เนี่ยไม่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้ท่านก็เลยถือโอกาสรับสั่งกับประธานาธิบดีบอกแล้วทำไมเวลาฉันไปที่บ้านส่วนตัวของคนเนี่ยมันถึงมีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์สุราหรือตามสโมสรอะไรต่างๆซึ่งเป็นก็ไปสืบมาก็แม้แต่คุณฮูเวอร์เองซึ่งเป็นสมาชิกสโมสรก็เอาเหล้าของตัวเองไปฝังไว้ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะฮูเวอร์ก็อธิบายบอกว่าถ้ากฎหมายมีว่าถ้าเผื่อว่ามีอยู่แล้วในสต็อกของตัวที่บ้านก็ใช้ได้ตรวจบ้านพูดเทิดอะไรเนี่ยได้รับการยกเว้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็นั่นซึ่งก็ผู้ว่าสุดเด็ดโมก้าก็บอกมันก็ทำให้มีการรั่วไหลได้แล้วนี้ท่านก็รับสั่งกับผู้ว่าตอบไปบอกว่าอ๋อแล้วฮูเบอร์ก็บอกว่าเขาเห็นด้วยค่ะกฎหมายนี้เพราะว่าพวกคนจนจะได้ไปกินเหล้าเมาไม้ฮูเบอร์ก็เป็นพรรครีพับลิกันพรรคฝ่ายขวาค่ะนะฮะเขาก็บอกว่างั้นสปอก้าท่านก็บอกว่าแต่ว่าเห็นเด็กมหาวิทยาลัยหลายคนเนี่ยกินเหล้ากันเมาไม้เชียนั่นหมายความว่าคนที่ชั้นสูงกว่านะกรรมกรก็กินกันใหญ่เลยนะเป็นอย่างนี้ค่ะก็บอกว่าตามเนื้อที่ปีก็บอกก็จริงแล้วก็ไม่คิดว่าจะ
ท่านก็ไม่กินได้เพราะเขาชินซะแล้วค่ะนะฮะอย่างเงี้ยซึ่งแล้วก็แต่ประธานาธิบดีก็บอกว่าอยากจะคงเรื่องนี้ไว้แต่พรรคฝ่ายค้านก็อาจจะต้องการจะเปลี่ยนกฎหมายอันนี้แหละนะค่ะนั่นก็เป็นการชวนคุยอีกอย่างที่ชวนคุยก็กับวุฒิสมาชิกคนหนึ่งชื่อบอราท่านทรงทราบว่าสมาชิกวุฒิสมาชิกคนนี้ เขาไม่ต้องการให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในสันนิบาตชาติ The League of Nations ซึ่งก็คือก่อนที่จะมีสหประชาชาติมันมีตกความพยายามตัวนี้ที่จะพยายามที่จะไม่ให้มีสงครามโลกท่านก็บอกว่าท่านเสียดายที่อเมริกาไม่เข้าร่วมค่ะนะเขาก็นิ่งอึ้งไปสักพักแล้วก็บอกว่าแต่เป็นนโยบายของสหรัฐตั้งแต่ไหนแต่ไรนะแล้วจะไม่ยุ่งกับกิจการของประเทศอื่นค่ะก็ผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนค่ะจากจุดนั้นถึงจุดนี้ค่ะอีกอย่างที่เป็นเรื่องวิสัยบางด้านที่เราเห็นก็คงสามารถรับสั่งปากเปล่าได้เมื่อจำเป็นหรือเมื่อถูกกาลเทศะเช่นเมื่อเสด็จไปงานที่ศาลาว่าการนครนิวยอร์กนายกเทศมนตรีเจมส์วอล์กเกอร์เนี่ยแกเป็นคนช่างพูดแล้วก็ชอบที่จะเล่าอะไรต่างๆให้น่าสนใจขนาดขบขันในวันนั้นเมื่อแกปราศัยนะฮะเมื่อแกมีสุนทรพจน์แกก็พูดแต่ปากเปล่าค่ะแล้วแกก็บอกว่าเออฉันรู้มาว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาการรถไฟของเขาอ่ะนะกิจการรถไฟของเขาเนี่ยไม่ขาดทุนฉันอยากรู้จังเลยเขาทำยังไงมันไม่ขาดทุนค่ะซึ่งคนที่ฟังอยู่ก็โอเคนะหัวเราะแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าท่านก็บอกว่าท่านก็ตามไม่ทันว่าในการเมืองของอเมริกันเนี่ยมันเป็นยังไงท่านก็ไม่สามารถรับสั่งอะไรต่อได้เสร็จแล้วก็ถึงตาที่ท่านจะต้องรับสั่งท่านก็รับสั่งตามที่เตรียมมาซึ่งก็เป็นค่อนข้างเป็นทางการเสร็จแล้วท่านก็คิดว่าท่านควรจะเติมอะไร ของท่านเองท่านก็เลยเติมไปว่าถ้าหากวันหนึ่งมีมนุษย์ต่างดาวเช่นจากดาวอังคารมาที่โลกมนุษย์นี้ฉันจะพามาชมมหานครนิวยอร์กเพื่อแสดงว่ามนุษย์โลกสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะซึ่งคนก็เฮมากนะครับค่ะแต่บรรดาผู้ตามเสด็จคนไทยเนี่ยไม่ค่อยสบอารมณ์กับการที่ไปรับสั่งเช่นนี้แต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์อเมริกันเนี่ยลงเรื่องพระราชดำรัสแล้วก็ลงแต่ที่พระราชดำรัสส่วนที่ไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นปากเปล่าเนี่ยค่ะไอ้ส่วนที่เป็นทางการไม่ได้ลงเลยก็แปลว่าท่านได้ใช้โอกาสถูกต้องแล้วก็จริงๆแล้วก็นายกเทศมนตรีก็ชมบอกว่าท่านก็ชอบพูดปากเปล่าเหมือนกับฉันนะค่ะเสร็จแล้วนายกเทศมนตรีก็คงจะไม่รู้อยากจะคุยกับท่านต่อพอตอนมาส่งที่นั่นก็ถามบอกว่าจะเสด็จไหนก็บอกเสด็จไปที่โรงแรมนั้นไปเสวยอาหารกลางวันค่ะบอกฉันขอไปด้วยนะอ๋อไปคุยกันต่อขอนั่งรถไปด้วยเพราะฉันจะไปดังนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นท่านก็เลยได้คุยกับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนนี้ได้หลายเรื่องทั้งเรื่องเขาถามว่าทหารไทยนี่มีกี่คน มีกี่นาย ท่านก็ตอบเขาก็บอกทหารของฉันก็คือตำรวจของนครนิวยอร์กมี2 เท่ากับทหารของทั้งประเทศของท่าน จริ
ีเทสไม่ทราบนะแกก็เป็นคนตลกตลกจริงๆแล้วแกเคยเป็นนักแสดงอะไรมาก่อนนะครับค่ะท่านอาจารย์หม่อมคะน่าเสียดายค่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะใช่ยังมีเวลาอีกสักนาทีนึงไหมได้ค่ะอาจารย์หม่อมค่ะได้อีกสั้นๆค่ะโอเคก็คือผมก็คือพระราชบัญญัติฉบับนี้มันจบลงตรงที่ท่านผ่าตัดพระเนตรซ้ายต้อกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องพักฟื้นอีก1เดือนแล้วถึงจะเปิดตาออกมาได้เนี่ยนะค่ะก็จบลงตรงนั้นหมายความว่าสำเนาที่เราได้มามันแค่นั้นแต่ว่าท่านก็มีภารกิจต่อไปในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาค่ะก่อนที่จะได้กลับเมืองไทยค่ะแล้วพระราชบัญญัติเนี้ยก็เป็นทีว่าจะทรงเกี่ยวกับประเทศอเมริกาและยุโรปในปี76-77ต่อมาแต่เราไม่เห็นที่เหลือค่ะผมพยายามค้นดูเพราะว่ามันมีสำเนาอันหนึ่งที่เหมือนส่งกลับมาจากสำนักพิมพ์หรืออะไรเนี่ยค่ะผมก็สืบค้นได้ก็ได้รับคำตอบจากที่บริษัทนั้นค่ะบอกว่าเขาก็ค้นได้อย่างเดียวว่ามีสัญญาระหว่างพระบาทสมเด็จพระเกล้ากับบรรณาธิการที่จะทำการปรับปรุงต้นฉบับเพื่อที่จะนำไปสู่การตีพิมพ์สัญญานี้เมษายน2936นะครับที่ขณะนั้นท่านประทับอยู่ที่อังกฤษที่พระตำหนักเบนแทมเมนแต่เขาบอกเขาไม่เจออะไรอื่นเลยเราก็เลยไม่ทราบว่ามันมีการตีพิมพ์พระราชบันทึกส่วนใดหรือไม่ค่ะจะเป็นในนิตยสารเป็นตอนๆนะครับเหมือนนวนิยายที่เราอ่านในหนังสือนะฮะค่ะหรือเป็นหนังสือเล่มเราไม่ทราบแต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอว่ามีการตีพิมพ์หรือไม่ค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านได้ส่งทั้งสองทริปเนี่ยนะทั้งสองครั้งที่เดินไปมันก็จะยาวมากแต่ว่าเมื่อเขาทำตามบรรณาธิการแล้วเขาก็จะตัดอะไรบางอย่างออกเขาก็จะปรับตรงโน้นตรงนี้อะไรเนี่ยนะมันก็จะสั้นลงก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นหรือจะไม่ได้เห็นขอให้ได้เห็นค่ะอาจารย์หม่อมค่ะทั้งหมดนะคะค่ะก็เป็นอย่างนั้นค่ะสิ่งที่ผมคุยให้ฟังเนี่ยผมได้เขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็จะกำลังตีพิมพ์ในรายงานประจำปี2563ที่จะออกในเดือนพฤษภาคมนี้ของมูลนิธิพระบูรานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่มีสำนักเลขาธิการอยู่ที่รัฐสภาะนะครับนั้นถ้าใครสนใจก็อาจจะติดต่อมาทางวิทยุรัฐสภาบอกว่าขอก๊อปปี้อะไรอย่างนี้ก็อาจจะพอได้อยู่นะครับได้ค่ะยินดีค่ะก็เล่าไม่หมดหรอกแต่ว่า นี่ก็เป็ นอะไรที่หลายอย่างก็สำคัญนอกจากนั้นที่ไม่ได้เล่าก็ที่เรื่องของการผ่าตัดพระเนตรอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะขอเชิญอาจารย์หม่อมมาเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันอีกนะคะก็ไม่รู้อยากจะฟังหรือเปล่าอยากฟังค่ะอาจารย์หม่อมค่ะคนฟังก็อยากจะฟังหรือเปล่าได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤทธิสารชุมพลนะคะรองประธานกรรมการคนที่2มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ได้หยิบยกเอาพระราชบันทึกความทรงจำนี้มาพูดคุยให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการได้กับคุณนิชชาสุวรรณพนังคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยนั้นต้องรอติดตามในเวลาเดียวกันนี้นะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าแน่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาพอดีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเขามีบทบาทสำคัญอะไรบ้างครับองค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่โลกนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือให้มนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขซึ่งบันคีมุนเลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาติก็ได้เคยกล่าววาทะกินใจเอาไว้ว่าถ้าพวกเราไม่สามารถว่ายน้ำไปด้วยกันได้พวกเราก็จะจมลงที่นั่นไม่มีแผน2เพราะเราไม่มีโลกแห่งที่2เช่นกันซึ่งฝันเล็กๆของบันคีมุนในวัยเด็กก็คือการเป็นนักการทูตแต่ในวันนี้บันคีมุนไม่ใช่แค่ทูตของประเทศแต่เขาคือทูตของโลกที่จะช่วยรักษาความสงบให้แก่โลกใบนี้นั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมตา
่อแล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนล้างที่อุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาล้างที่พายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาล้างที่ก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบนเบี้ยชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นความเพชรจากพื้น